คลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมส่งสัญญาณกระจายเสียงจากสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเตพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเตพกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนากระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวตามวัดวาอารามตามหมู่บ้านต่างๆ พร้อมกันนี้ก็ขอยกมือ10นิ้วกราบนบนอบน้อมถวายการต้อนรับและเจริญพรต้อนรับอย่างครูบาอาจารย์ท่านเจ้าพระเจ้าประสงค์องค์สมณเณรตลอดจนปอออกแม่ออกศรัทธา FC แฟนรายการทุกรูปทุกท่านที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังการไลฟ์สดต่างสถานีมรดกธรรมวัดวังสิงห์คำต่างทีวีวัดฝ่ายหินต่าง104ธรรมะใครเครียดตลอดจนตังวิทยุวัดฝ่ายหินตังเพจธรรมะภาคเหนือที่ได้เมตตาถวายเวลาให้กับตังรายการได้มาพบมาปะกับญาติโยมศรัทธานาบุญตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปขอบพระคุณทุกท่านเนอร์ที่ได้ติดตามรับชมรับฟังทั้งภาพและเสียงรับฟังทางสถานีวิทยุก็ดีขอบคุณทุกเพจที่ได้ลิงก์สัญญาณคือกับญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังกันอยู่ได้รับชมกันอยู่ในเวลานี้รายการนี้ดำเนินโดยกล่าวกับผมอัตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการก็นำเสียงธรรมะสาระข้อคิดเรื่องราวต่างๆที่มีสาระมีประโยชน์มาพบมาป้ากับทุกท่านเป็นประจำตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปก็ต้องขอสุมาอภัยขอประทานอภัยกับทุกท่านบางเตื้อก็ติดศาสนกิจบางเตื้อก็สุขภาพร่างกายอาจจะบ่ค่อยเอื้ออำนวยก็ต้องห่างหายกันไปแต่ก็หายเฉพาะตัวเนอะ เสียงมีอยู่วันนี้ใครเข้ามาแล้วก็เจริญปอนตอนรับทุกท่านเนอะติดตามรับชมรับฟังโดยเฉพาะต่างไลฟ์สดต่างทีวีวัดไฟหินก็ดีต่างเพจธรรมะภาคเหนือก็ดีเข้ามาแล้วก็กดแชร์กดไลค์สู่เพื่อนๆในกลุ่มของท่านตัวก็เมื่อวันก่อนตุลุงได้นำเอาเรื่องราวของหีดกองของบะเกาที่หลวงพ่อท่านพระครูอดุลศิลกิจวัดธาตุคำปราดล้านนาเปิ้นได้เขียนได้รวบรวมเรียบเรียงโดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านพิธีกรรมต่างๆของต่างล้านนาเฮาตุลุงก็ได้นำมาอู้มาจ๋า
แต่ว่ายังบ่ทันจบ เวลามันหมดลงแค่ก่อนก็วันนี้จะได้นำมาอู้มาจ๋ามาเล่าสู่ต่อฮือกับญาติโยมต่างหลายได้รับทราบรับรู้กันก็ยังที่ตุลุงได้บอกไปเด้อ ฟังแล้วก็เก็บเอาข้อคิดสาระต่างๆเผื่อว่าลูกหลานตันเต้าเยาวชนคนดีบุตรที่มีความสนใจได้สอบถามเขาก็จะได้อธิบายฮือลูกฮือหลานได้ฮู้โดยเฉพาะเครื่องปรีกรรมหรือเครื่องพิธีกรรมต่างๆของต่างล้านนาเฮาซึ่งเป็นสิ่งละเอียดอ่อนแฝงโดยข้อคิดธรรมะติบันพระชนเฮาเปิ่นได้สอดแทรกธรรมะต่างๆข้อคิดต่างๆไว้ในรูปแบบเหล่านี้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีข้อคิดเปรียบเทียบแฝงไปด้วยธรรมะอย่างที่ตุลุงเคยเล่าให้ฟังเวลาเขาไปงานศพงานซากเขาก็จะหันสิ่งต่างๆอันเป็นประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็แฝงด้วยธรรมะอย่างยกตัวอย่างอย่างเวลาเขาไปงานศพเขาจะหันโคมไฟที่เปิ่นตามไว้ก็ดีจะหันผ้าไตรหันบาทก็ดีหรือเวลาเปิ่นผู้ห่อเงินดีอยู่ดีมีสุขเวลาเปิ่นเอาศพซากลงนอนผ่าศาสตร์พออาจารย์เปิ่นจะเอาหม้อต่อมบันห้องห้องหม้อต่อมหม้อดินจ่งลงพ่องควมหม้อพ่องมูนี่สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีคติธรรมแฝงทั้งนั้นเนอะเพราะนั้นก็ฟังเวลาเขาไปเขาก็จะได้หูได้หันก็เจริญปอนต้อนรับเนอะคุณโยมชิตชบากำลังเข้ามาชมต่าง Facebook ไลฟ์โยมปีวิลองลักเจิดฟ้อนมีลั่นนาปนานอินโสมเตปินหรือว่าปนานอินโสมเจ็ดสีเข้ามาชมโยมสุปรณีรูมาคุณโยมสุมาลีพูดงามโยมสลินทิพย์บุญเลิศคุณโยมปัทมาแจมโรเนอะทุกท่านที่กำลังเข้ามาชมต่างทีวีวัดไฟหินต่างเฟซบุ๊กไลฟ์ของสถานีมรดกธรรมวัดวังสิงห์คำก็ดีขอน้อมต้อนรับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโดยทั่วกันเนอะวันนี้ก็ขอให้เป็นวันแห่งความสุขของทุกท่านเดินตาเดินต่างไปที่ไหนทางใดแม่นกระทำกิจอันใดก็ขอให้มีความสำฤทธิ์สำเร็จผลสมดังมนุษย์ในไฟอ้างเหมือนกันทุกท่านทุกคนเนอะก็อันยังปนานบ่ได้สืบอายุฮือเตียงเต้าตีคาอยู่ตัวกันไปเมินๆเนาะร้อยสาวขวบเข้า199เป็นเกณฑ์เนาะเป็นนานที่โสมเตปินแล้วก็หลายๆท่านกำลังเข้ามาขอน้อมต้อนรับทุกท่านเนาะโยมปัทมาเจมโรบวกาบนมัสการเจ้าตุปอสาตุโยมสลินทิพย์บุญเลิศน้อมกราบไหว้สาเจ้าสาธุโยมจุปนีรูมาก็กราบไหว้สาเจ้าเจริญปอนทุกท่านเนอะขอความเป็นมงคลจงบังเกิดมีกับทุกท่านที่กำลังเข้ามาใครมีอะไรอย่างก็คอมเมนต์ลงไปเนอะเดี๋ยวจบรายการตัวลุงก็จะได้มาอ่านมาพอทุกท่านติดตามรับชมกัน ก็ค่ะกราบขอบพระคุณแถมครั้งหนึ่งกับท่านเจ้าจันทร์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจตันพออทีวีวัดไฟหินที่ได้เมตตาควบคุมดูแลทั้งภาพและเสียงตัวตลอดจนต่างสถานีแล้วก็ต่างคลื่น96ตันเจ้าจันทร์พระมหาประสิทธิ์ผู้ควบคุมดูแลการกระจายเสียงเทคนิคต่างๆตัวและโดยเฉพาะต่าง96นะต้องขอสุมาอภัยช่วงนี้ดินฟ้าอากาศแปรปรวนบางเตื่อก็เน็ตลุดบางเตื่อห้องตุลุงดีแต่ว่าส่วนมากห้องตุลุงบ่ค่อยมีปัญหาจ่ายตลอด
แต่ของบนของห้องโถงใหญ่บนพื้นที่สูงบางเตื่อก็ไฟฟ้าดับพ่องอินเทอร์เน็ตขาดหายพ่องก็เลยขาดหายไปก็นำเรียนแจ้งเฮือญาติโยมที่ฟังตั้งสถานีวิทยุตัวก็วันนี้มาฟังกันต่อในเรื่องราวของเครื่องพิธีกรรมสืบโหราจตาตีตุลุงได้โอจ่าไปเมื่อวันก่อนบัดนจบกำลังมาถึงตีไม้หัวไม้กำอย่างต่างๆเหล่านี้ซึ่งแฝงด้วยคติธรรมแตนตัวคนแตนตัวเฮาเวลาเพิ่นจะสืบจะตรงจะตาในตอนที่แล้วได้มาโอมาจ่าถึงตีไม้หัวหรือสะพานกำไทยกำภาคกลางปนห้องสะพานกำเมืองเฮาปนห้องขัวข้ามขัวบ่ป่นจะไปฟังโฮมก้นยอกๆเนี่ยขัวในที่นี้ที่เปิ้นเอาไม้นะญาติโยมสังเกตพอนะเวลาไปงานนะที่ตุลุงได้บอกเวลาไปหั่นไปนี่จะไปนั่งกะขายเฮ็ดลมจะไปนั่งขายดอกคำฝอยถ้าฝอยดีขายเฮ็ดลมดีอย่างพ่อนานอินโสมนี่ยังแควนก็ได้สตางค์อันนี้เสียวเล่นบ่ได้พ่อนานเพิ่นก็จะเอาเรื่องราวมาอู้นะสังเกตสังกาพอแม้กระทั่งอย่างที่ได้บอกไปเวลาเริ่มพิธีอันเนี้ยขอเน้นขอฝากญาติโยมทุกท่านจริงอยู่อาจจะเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลใครไหวใครไหวก็ได้ไม่ไหวก็ได้อีนะแต่ว่าเวลาเฮาไปอยู่ในตีส่วนรวมตีเปิ่นประกอบพิธีอย่างต่างๆก็เป็นการเฮือเกียรติในสถานตีนั้นๆนับตั้งแต่ก่อนรายการก่อนเปิ่นทำพิธีเฮาก็อู้กันเต็มตีเสวนากันเต็มตีละแต่พอเข้าสู่พิธีก็ฮือพยายามมาคณยกปออาจารย์พิธาจารย์เพื่อจะบอกตอนนี้ไปขอนำเรียนขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการพิธีกรรมต่างๆตามลำดับเพื่อนก็จะบอกเชิญทุกท่านได้สงบกายวาจาใจลำโพงได้ยินจัดทีเข้ามากันหมดแต่ก็ยังจ่อแจ้จ่อแจ้จ่อแจกเป็นนกจอกเข้าหางฟังฟ้าฟังผีอย่างอ่ะตั้งแน่บนอย่างเงียบหน่อยตั้งหลัง อันนี้ใครเน้นใครฝากใครขอความเมตตากับพุทธศาสนิกชนเฮาเนอะนับตั้งแต่อย่างที่ได้บอกไปเพิ่นจะเจิญผู้หลักผู้ใหญ่หรือแขกอย่างต่างๆในหั่นมีประธานในพิธีเป็นต้นจุดเทียนธูปจุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยเปิ้นจุดทางใดเปิ้นตามทางใดสังเกตสังกาพอตัววิธีการแม้กระทั่งจุดเตียนจุดถูบจุดอย่างแล้วเปิ่นมาประเคนหรือประเคนขันเมืองเหนือเฮาฮีดเมืองเหนือเฮาเพิ่นจะมีขันขอศีลขันขอสมาทานศีลขันตั้งอย่างมื้อเนี้ยเปิ่นเนี่ยจะได้เปิ่นเกณฑ์จะได้เปิ่นยกกี่มือเปิ่นยูเอากาเนี่ยพอตัวเฮาจะได้จดได้จำเมื่อถึงคราวเฮาจะบ่ได้เคอะบ่ได้เขินอันนี้เปิ้นจุดธูปก็อู้กันอยู่เปิ้นตามเตียนก็เสวนาโจเจโจเจบ่ค่อยฟังกับไอ้โทรศัพท์มือถือยังโอ้อันยังประล่ำประเหลือเปิ้นเริ่มพิธีแล้วก็ย่ำย่างเตื้อนั่งค่อยอยู่หั่นน่ะเป็นไก่เคียอยู่หั่นน่ะพอบ้านพอเมืองก็ยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นข้าราชการยิ่งเป็นผู้มีเกียรตินั่งเปิ้นพอหรอกนั่นเป็นการบ่ฮือเกียรติต่อสถานที่บ่เคารพต่อสถานที่อันนี้ตุลุงขอฝากไว้ยุทธกรรมไม่ใช่ธุรกิจละหมื่นล้านแสนล้านย่างเหตุกรรมชาร์จแบตเตอรี่เฮาจะไปชาร์จกับแบตเตอรี่มือถือแบตเตอรี่มือถือหมดนี่เดือดร้อนแต่แบตเตอรี่ตัวเก่าหมดนี่คำว่าแบตเตอรี่ตัวเก่าก็คือความหูต่างๆจิตใจถ้าไปจดไปจออยู่กับเฟซบุ๊กอยู่กับไลน์อยู่นะสังเกตเวลาตุลุงไปเตะ
ลองปนว่าเขาหน่อยก็โคตรตุลุงมีหน้าตีเตดกับเตดไปกะอันเนี้ยสังเกตสังกาพอเปิ้นอันนี้ฝากไว้ตัวเขาจะได้หูได้ทราบวกเข้ามาหาเรื่องราวเครื่องพิธีกรรมสืบชะตาอย่างตะเกียเขาสังเกตสังกาเขาจะหูวันก่อนตุลุงได้อู้ถึงเรื่องขันใดเจ็ดขันเก้าขันหรือการนับหยาดดีเปิ้นว่าเจ็ดเจนขกูลเป็นเก้าเก้าเจนขกูลเป็นแดนเนี่ยเปิ้นนับจะได้เกิดละออนลูกหลานถามอุ้ย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 เหยได้ยินเปิ้นว่านะอันเปิ้นนับจะได้เนี่ยเจ็ดเจนขกูลเป็นเก้าเก้าเจนขกูลเป็นแดนเปิ้นนับจะได้โอ้กูกะบะโฮนะอีเหยกูได้ยินปออุ้ยกูกะว่าจะเอี้ยอันเนี้ยแบบตอบแบบขอไปทีแต่ถ้าฟังอย่างตุลุงบอกไปเนี่ยหรือคนเฒ่าคนแก่นักปราชญ์ราชบัณฑิตเพิ่นบอกเฮาก็จะได้ฮู้การนับอันนี้ก็ย้ําเพิ่มกรรมเด้อการนับอย่างเพิ่นนับ7เจนตระกูล7ชั่วโคตรเพิ่นก็นับเฮาอยู่ตรงกลางแล้วก็เอาขึ้นไปตรงบนตรงบน3ชั้นตรงลุ่มแฮม3ชั้นมันก็จะนับเฮาแล้วก็ขึ้นไปถึงป่อแม่ป่ออุ้ยนับลงตะล่วมกว่าลูกหลานเหลนถ้าเก้าเจนก็นับต่อไปแหมลูกหลานเหลนล้นตังล่วม4ตังบน4รวมเฮาก็เป็นเก้าในบ่อ7เจนขกูลเป็นเก้าเก้าเจนขกูลเป็นแดนแต่ถ้าเฮาจะนับแต่ละลืมเอ้ยป่อของป่อของป่อไปฮะบ่ฮู้ล่ะมันจะตึกตะบุเนี้ยตึกอุ้ยหม่อนทีนี้หัวที่ตุลุงได้อู้ไปเฮาที่แล้วนี่หยังเปิ้นถึงแป้งไม้หัวที่เปิ้นเอาไม้ไผ่หรือไม้จิงไม้ซักไม้หยังมาแป้งงามๆเรียมัดติดกันตอกเล็กติดกันที่บ่เฮาหัวนั่นก็เป็นข้อคิดธรรมะแฝงนะฮั่นว่าเฮาอยู่ด้วยกันคือมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันต่อญาติมิตรต่อบริวารเปื่อนบ้านไกลเฮือนเคียงก็คือยินดีต่อแขกผู้ไปผู้มาไปมาหาสู่กันได้ทุกโอกาสเหมือนดังเฮาแป่งหัว แป่งน้ำจิตน้ำใจไปมาหาสู่มีอันใดก็ยื่นต้อนแบ่งปันกันไปบะแล้งน้ำใจเปรียบเสมือนหัวหรือสะพานเชื่อมสัมพันธไมตรีไปมาหากันอย่างที่ตุลุงเคยบอกเมื่อก่อนนะเนี่ยกินยังได้กิน 3-4 อย่างวันนี้ตําน้ําพริกผักนึ่งอ่ะได้กินแผ่วลาบได้กินแผ่วแกงอ่อมพุ่นน่ะก็เพราะอย่างตําเซต1ผักอย่างเซตเปิ้นก็จะดาเป็นจานเป็นจานโอ้อันนี้ไปฮื้ออุ้ยคําข้างบ้านอันนี้ไปฮื้อแม่เกี้ยวตํามาตกบ้านจ้ะตังปูนเปิ้นแกงอ่อมเปิ้นก็จะส่งมาเนี่ยคือเป็นการแสดงออกถึงมิตรไมตรีแป่งหัวเนี่ยปริศนาธรรมคติธรรมที่แฝงในไม่กรรมตรงการข้ามบ่ฮู้บ่ไปหากันบ้านบ้านตกบ้านออกมีการกู้กล่อมไปการบ้านเหนือกล่อมไปบ้านใต้ก็ไปช่วยเพราะว่าบดหัวตัวเก่าแป่งหัวบ่แป่งหัวบ่แป่งสะพานเชื่อมไปหากันเพราะนั้นการสืบชะตาเนี่ยถ้าเฮามีสัมพันธไมตรีต่อบ้านใกล้เฮือนเคียงเนี่ยเพิ่นว่าเผื่อพี่น้องจะมาเปิ่นจะบ้านเต็มบ้านหั่นน่ะเจ็บใครได้ป่วยก็เปิ่งปะอาศัยกันเหล่านี้เป็นต้นอันนี้คือคติธรรมที่แฝงในเครื่องสืบชะตาถ้าบ้านไหนมีสัมพันธไมตรีแป่งขัวมีไมตรีจิตมีไตรตรีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บ้านใกล้เฮือนเคียงอันเนี้ยจะตาจะบ่ขาดอันต่อมาที่เฮาจะหั่นทุกซุ้มจะตาเพิ่นจะมีหม้อน้ําน้ําหม้อหม้อน้ําแล้วก็มีกระโบยหรือน้ําโบยมีเสื่อมีสาดมีหมอนหมากเมี่ยงหมู่เนี้ยของเหล่านี้เพราะว่าเป็นของรับแขกแขกบ้านแขกเมืองแขกบ้านแขกจองก็มีความหมายว่าถ้าเฮามีสิ่งเหล่านี้ไว้ไผไปไผมาเฮาก็มีต้อนรับอย่างธรรมเนียมไทยเฮาเวลาเปิ้นมาอย่างน้อยน้ำเย็นเมื่อก่อนมันมีตู้เย็นหรอเป
ว่าจะมีน้ำหม้อมีน้ำต้นหรือคนโทมีศาสตร์มีหมอนเมื่อก่อนนี้ทุกบ้านจะต้องมีสลีที่นอนไว้ในตู้แขกไปไผมาเปิ้นก็ออกมาปูมีมันมีแอร์มีอย่างบ่เดียวเตื้อเมื่อก่อนนะเปิ้นก็จะตระเตรียมไว้ต้อนรับแขกไปไผมาถ้าเฮามีจิตมีใจต้อนรับขับสู่กันเช่นนี้เพราะว่าจะตาบ่ขาดมีปฏิสันถานเป็นอย่างดีไผไปไผมาก็ต้อนรับบ่เลือกจันวรรณะมีน้ำจิตน้ำใจต่อคนอื่นเฮาฮือมีน้ำจิตต่อเปิ้นเปิ้นก็มีน้ำใจต่อเฮาบ้านนั้นจะตาก็บ่ขาดประเภทต่อมาที่เฮาจะหันที่เปิ้นใจเป็นอาหารอย่างที่เฮาหันก็มีต้นกล้าที่ปัจจัยสำหรับแปลงพันธุ์สำหรับเพาะปลูกบ่ว่าจะเป็นหน่อกล้วยหน่ออ้อยก้าบะเป้ากล้าหมากอันนี้ถือว่าฝึกคือเฮาเป็นพุทธเกษตรไปตัวเองถ้าเฮามันปลูกมันฝังบ่ขี้ค้านก็จะมีกินมีใจอุดมสมบูรณ์บะคัดโสนบะอับจนถ้าไผบะเสาะบะแสวงหาพืชพันธุ์ต้นกล้าอย่ามาปลูกจะตาเฮาก็จะอับเฉาจะตาก็จะขาดทําให้อยากจนก็อ้วกง่ายๆก็คือขี้ค้านนั่นน่ะขี้ค้านปลูกขี้ค้านฝังหยังหน่อยก็ล้นเข้ากาดแม้แต่จะซื้อผักป้อมจะซื้อไอ้ผักไผ่อย่างสักอย่างปลูกบ่ฝังบางท่านก็มักจะอ้างมิตรปลูกตุลุงประเดี๋ยวนี้มันตันสมัยหมดก็เอาเสาะยางรถเก่ามาซื้อดินมาใส่เก็บปลูกเก็บฝังเถอะมันก็จะทำให้เฮาประหยัดแล้วก็เป็นการสร้างระบบนิเวศวิทยาต้นกล้วยเวลาสืบจัตตาเสียดก็ไปปลูกถ้ามีตีน้ำบ้านเขาก็ปลูกไว้3ปีทัดกันปีแรกที่เขาปลูกมันก็จะเริ่มออกเครือออกหน่วยปีที่2ที่3ปลูกไปมันก็จะต้องมีกลิ่นมีใจเพิ่นบอกว่าถ้าต้องการให้จัตตาดีมีความสุขก็ต้องมันต้องขยันสร้างตนสร้างฐานะเพื่อให้มีกลิ่นมีใจจัตตาก็จะได้เจริญมีจัตตาดีมีโจกดีจัตตาบ่ขาดถ้าคนไหนบ่มีอาหารการกินบริบูรณ์ก็จะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยมื้อนี้อันเนี้ยคนโบราณเพิ่นถึงเอามาแฝงไว้คติธรรมต่างๆในเครื่องจัตตาหม้อเงินหม้อทองที่มีในเครื่องจัตตาก็เปรียบเสมือนคือหม้อทรัพย์หม้อเงินหม้อคำเนี่ยคนไหนที่มีทรัพย์แล้วหูจักใจจ่ายทรัพย์เพื่อเป็นประโยชน์หูจักเก็บหอมรอมริบเงินก็จะไหลนองทองก็จะไหลมาเป็นหม้อทรัพย์ที่อุดมใจจ่ายบ่หมดคนไหนหูจักเก็บหูจักออมสุรุ่ยสุร่ายใจได้นักจ่ายนักมาเก็บหอมล้อมริบไว้ก็จะตาก็จะขาดจะตาบดีสุดท้ายก็จะเกิดตุกนะอันต่อมาที่เฮาหั่นก็คือใบสีหรือกำเมืองเฮาห้องขันผูกมือใบสีอันนี้ก็จะเป็นมิ่งเป็นขวัญเป็นสิริสำหรับขวัญคืออาการ32ของคนเฮาเปิ้นว่ามีขวัญอยู่ประจำบางเตื้อบางครั้งขวัญไปที่อื่นสะดุ้งตกใจก็จะทำให้เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขวัญพอเฮาขวัญหนีตีฟอน่ะหนีไปที่อื่นเนี่ยใบสีเพิ่นจึงทำให้เป็นที่สำหรับรับขวัญคือมาจมดอกไม้เป็นการบำรุงจิตใจบำรุงกายกับใจเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันจิตใจดีเบิกบานดีกายก็มีความสุขอย่างที่ตุลุงได้บอกไปนะว่าไหนถ้าจิตใจเฮาเบิกบานแจ่มใสกินเข้ากับหยังก็ลําแต่ถ้าจิตใจบ่ห่อเหี่ยวจิตใจเฮาบ่เป็นปกติเนี่ยโอ้
ฟิตซาฟิตเซอร์ฟิตอย่างกระจ่างมันตื้มบลำจิตใจโหดโหกินเข้ากับบลำร่างกายก็จะอ่อนแอควรคือกำลังใจที่สำคัญเนี่ยเพิ่มถึงมีเครื่องประกอบนอกจากนั้นที่เขาจะหันไว้ก็มีไม้กำน้อยก็ดีมีสิ่งของต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างที่เปิ้นทำบางเตื้อก็เต่าอายุบางเตื้อก็ร้อยแปดเพิ่มเติมขึ้นอันนี้คือคติธรรมอย่างต่างๆที่แฝงในเครื่องพิธีกรรมต่างๆของล้านนาเฮาไม่ใช่ว่ามันมีประโยชน์เนอลูกหลานตันเต้าอีป่ออีแม่ทุกสิ่งทุกอย่างมีสาระเป็นเครื่องสื่อแฝงโดยธรรมะข้อคิดทั้งนั้นคนโบราณเมื่อก่อนนั้นเปิ้นดูตาก็รู้ใจสื่อสารกันน้อยเดี๋ยวเปิ้นก็หูละมันใช่เหมือนบะเดียวมันเป็นได้ตุลงบะเดียวบะเดียวนี่สื่อสารกันนานหูเรื่องขนาดมีเครื่องอำนวยความสะดวกมีเครื่องมือสื่อสารกันนักแต่ก็เต็มไปด้วยความสงสัยอันนั้นก็สงสัยอันนี้ก็สงสัยอันนี้มันหมายถึงอันหยังมันเป็นจะไดแต่ก่อนนี้ดูตาก็รู้ใจหันปุ๊บปนก็หูปับเดี๋ยวนี้ต้องอธิบายอย่างตุลุงว่าอธิบายจนท้องแกะท้องแก่นลูกหลานประเดี๋ยวเสื่อมยิ่งเพราะนั้น ที่ตุลุงได้นำมาอู้มาจ่าฮื้อกับญาติโยมต่างหลายเกี่ยวกับเครื่องพิธีกรรมในล้านนาเฮาที่บรรพชนเปิ่นได้นำมาแฝงไว้ในเครื่องพิธีกรรมต่างๆที่ได้อู้ไปตั้งแต่ตอนก่อนนี่เฉพาะเครื่องสืบชะตาบ่ได้นะแฝงโดยธรรมะแฝงโดยข้อคิดเรื่องราวสาระประโยชนะนักจะเอาเก็บเอาก็เฉพาะที่เครื่องชะตานี่บ่ได้นะนับตั้งแต่สอนฮื้อมีสัมพันธไมตรีมีมิตรไมตรีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้กระทั่งตั้งแต่อยู่ด้วยกันในบ้านในจองไม่กำหลวงไม่กำใหญ่สามอันสามเล่มนั่นนะเปรียบเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกในบ้านในจองสามเสาหลักพ่อแม่ลูกมีความผูกพันมีความเคารพนับถือพ่อเคารพนับถือแม่แม่นับถือพ่อลูกเต้าเจียบฟังเคารพนับถือพ่อแม่บ้านนั่นเมืองนั่นก็จะมีความสุขจะตาบ่ขาดตรงกันข้ามพ่อไปติ่งแม่ไปติ่งก็เปรียบเสมือนไม้กำสามเล่มมันแยกออกจากกันกระเดียวกับปังกระดังกระเดียวกับโกดเนี่ยพ่อจะตาขาดแม้กระทั่งที่อธิบายไปตะกี้บ่ว่าจะเป็นขัวหรือสะพานอยู่บ้านใกล้กันก็คือมีจิตปฏิภักหักใครเอากันเป็นพี่เป็นน้องเมื่อก่อนอย่างที่ตุลุงบอกนะคนนี้บ่อยู่บ้านบ้านหลังปูนปนฟ้าโอ้เขาพอบ้านมาก็เขาฝากบ้านตัวเนอจะไปหั่นไปนี่เอาไม้หัวเอาไม้หวกไม้บงไม้เนี่ยกระเล้งวางประตูบ้านเนี่ยก็แสดงว่าเจ้าของบ้านเปิ้นไปอยู่เปิ้นก็มาเข้าบ้านกันละโอ้เปิ้นมีบ้านเปิ้นเอาไม้กระแล้งประตูขวางประตูนี่บัดเดี๋ยวนี้ล็อกกุญแจใส่เล็กดัด2ชั้น3ชั้นเผลอบ่ได้ไปอยู่งัดอยู่ลักอยู่นะยิ่งถ้าเฮามีจิตมีใจบ้านไผบ้านมันไปสนใจกันซ้ำยิ่งสังคมเฮาก็จะบ่น่าอยู่เพราะนั้นต้องมีหัวก็คือความสัมพันธ์มีจิตมีใจแบ่งปันหากันกินอันใดลำลำดีๆก็แบ่งสรรกันไปเมื่อก่อนนี่โอ้ต้นไม้ต้นตอกเปิ้นปลูกเปิ้นฝังกันใครอยากกินมะม่วงไปขอแน่ฮ้อนโอ้ใครอยากกินมะม่วงกับน้ำพริกห่อกันได้บางเดียวกับไปขอของเปิ้นมาปลอกมาซอยตำน้ำพริกย้าไปส่งให้เจ้าของพระตัวแถมอันเนี้ยพอมีมิตรมีกระจิตกระใจแบ่งสันกันไปเนี่ยกินเนี่ยว่าก็แบ่งสันปันส่วนกันกินกันไปบ้านมันเมืองนั้นจะตาบ้านนั้นดีเยี่ยมบ่ขาด
ไปที่ไหนก็มีคนฮักคนใคร่คนชมตรงกันข้ามแรงน้ำจิตน้ำใจบ่สงเคราะห์บ่อนุเคราะห์บ่ช่วยเหลือกันบ่แปลงขัวข้ามไปหากันบ่มีหม้อน้ำจิตน้ำใจหากันจะตาบ้านนั้นบ่เจริญจะตาบ้านนั้นขาดไผก็บ่ใครช่วยเอาไปช่วยมันเตอะโรยบ่ได้ขี้จิแฮมตั้งหากกวยล้ำมาหน่อยกูขอก็บ่ฮื้อฮะอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งบ่งบอกถึงจิตใจของคนเฮาถ้าเฮามีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการเมื่อบ่ต้องบอกกับผู้ถึกไปโลโอย่างเฮาสังเกตพอบางเตือนนะคนรวยมีการมีงานได้จ้างหรอกอีป่อยแม่ลองสังเกตพออย่างที่เฮาคุณลุงเคยเล่ามาตอนก่อนๆน่ะบางคนประมาทโอ้เดือดร้อนอย่างสตางค์มีเปลอะจ้างกะสุดท้ายได้จ้างแต่เนอะไผถึงมาช่วยกินแล้วเขาก็เมื่อฮะถ้วยก็มีไผล่างเต้นก็บ่มีไผกลางดาขอบดาครัวก็มีใครช่วยก็เพราะอะหยังพร้อมไปช่วยเปิ้นมีจิตมีใจอย่างเปิ้นเปิ้นมีการมีงานก็ไปหรือไปก็บ่เนี่ยบ่ยบบ่หยังสักอย่างคนบ่เดียวจะเป็นเช่นนั้นนะญาติโยมอีป่อยแม่เฮ้ยมือแข็งตีนแข็งบ่ค่อยช่วยกันละบ่เดียวนี้ยิ่งบ่เดียวซ้ํายิ่งมีหน่วยงานราชการยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะอย่างเทศบาลโอ้เปิ้นก็อุตส่าห์ช่วยสงเคราะห์เนาะมีเจ้าหน้าที่มีพนักงานไปมีการมีงานไปกางเต็นท์กะไปแป่งหั่นแป่งนี่กะเอาเข้าบ่ยุบบ่กำอันหยังก็เทศบาลอันหยังก็เทศบาลให้หมดสามัคคีกันบ่ค่อยมีน้ำจิตน้ำใจก็บ่ค่อยมีห่างหายไปอันเนี้ยเปิ้นฮ้องว่าจะตาขาดจะตาหักไปดังนั้นก็ฝากไว้เนอกับญาติโยมสาธุชนเฮาทั้งหลายอยู่ด้วยกันบ้านใดอยู่ที่ไหนก็ฮื้อมีจิตมีใจอบอ้อมอารีวจีไพเราะอู่ม่วนจาวันบ่ถ้าไปอิจฉาบ่ถ้าไปตาฮ้อนกันหันเปิ้นมีก็บ่ทันใครได้หันเปิ้นขี้ไร้ก็บ่ต้องไปดูแขวนเปิ้นเพราะมันเป็นเรื่องของกรรมของไผของมันตัวเองเปิ้นได้สร้างสมจะได้มามันกรรมนี้ไปไหนเฮาก็ช่วยกันไปส่งเคราะห์อนุเคราะห์กันไปบ้านนั้นวัดนั้นเมืองนั้นชะตาก็จะดีมีความสามัคคีปรองดองกลมเกลียวกันไปเรื่องภัยเรื่องมันเรื่องดีเฮาก็เก็บเอามาคิดพิจารณาที่มันบ่ดีก็มันต้องไปสอดไปฮู้ยิ่งสมัยบัดเดี๋ยวนี้ซ้ํายิ่งอะหยังหน่อยก็ไปพดอะหยังหน่อยก็ไปโจมตีบีทากันเพิ่นฮ้องว่าแรงน้ําใจบ่ค่อยเอาจิตเอาใจบ่ค่อยช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันสังคมปัจจุบันนี้นะก็ฝากไว้เนอกับญาติโยมศรัทธานาบุญทุกท่านติได้เข้ามาฟังมาชมก็ดีอันไหนติมีสาระมีประโยชน์นะเหมือนดังตุลุงวัดแต่โลก็เก็บเอาไปเนอะ คิดพิจารณาเอาการอย่างต่างๆติจะทำให้เขามีความสุขสุขกายสุขใจสุขใจเป็นสิ่งสำคัญหน่อยความจริงสำคัญถึงกูนั่นนะ ถึงกายถึงใจแต่ว่าถ้าใจเฮาสุขสำราญบันใจมันจะพ่วงไปถึงกายทุกกายนี่เพราะว่ามันพอทนได้นะแต่ทุกใจนี่ลำบากดังนั้นตุลุงก็ฝากไว้กับทุกท่านเนอะก็ไปคิดพิจารณาไปใจในการดำเนินชีวิตประจำวันตัวเองขอบคุณทุกท่านเนอะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟัง ต่างหน้าจอทีวีวัดไฟหินก็ดีหน้าจอของวัดวังสิงห์คำก็ดีเนอะขอบคุณเจริญปอนต้อนรับครูบอยเทพสิทธิ์ต้นเฮือดโยมปี่อัญชลีคำกิติเจริญปอนโยมแม่จันดีวิสุทธินันเจริญปอนปินันล่าปินันจรันปิยะจันเจริญปอนยายเพลินเพื่อนเกษตรแล้วก็เจริญปอนประพักประพัก
เจริญพรพี่หนานคำมูลพือพอกำลังเข้าชมได้เห็ดหอบนักกระส่งมาพ้องเด้อเจริญพรโยมแม่ดาหวันคำวังเด้อกำลังติดตามรับชมรับฟังต่างหน้าจอ Facebook ไลฟ์ตัวก็เหลือเวลาแถมหน่อยเนาะตุลุงก็จะได้อุจาประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางวัดเฮือญาติโยมต่างหลายได้รับทราบก็รายการนี้ก็จะเป็นจะเด้อเตธธรรมพ่องเอาข้อคิดสาระเรื่องราวต่างๆมาอู้มาจ่าสลับไปพ่องก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชนะกับทุกท่านตัวเองก็ใกล้เข้ามาถึงวันเด้อญาติโยมต่างหลายงานทําบุญประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์ประจำปี2566ของวัดวังสิงห์คำกำหนดการวันเสาร์ที่15กรกฎาคมวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมแล้วก็วันจันทร์วันสุดท้ายที่17 15 16 17กรกฎาคมเดือนหน้านี้เนอะงานทำบุญส่งน้ำพระธาตุใส่ขันดอกปูจากุลหลวง108แล้วก็ถวายตาลต้นเงินเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิส่งโฮงหลวงของวัดการนี้ตุลุงขอน้อมเอิญเจิญจวนเนอสาธุชน FC แฟนรายการอีป่ออีแม่ปฏิบัติภารกิจการใดก็มาร่วมบุญกุศลด้วยกันเนอที่วัดวังสิงห์คำตำบลประแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ใส่ขันดอกส่งน้ำพระธาตุตลอด3วัน3คืนได้ถวายตาลต้นเงินถวายตุงปัจจัยหลายๆอย่างแล้วก็ตุลุงได้เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายหรือว่าเป็นเจ้าภาพสังฆทานที่จะน้อมถวายพระเจ้าประสงค์ในโอกาสที่ได้นิมนต์มาโปรดเมตตาเจริญพระพุทธมนต์ถึงมดถึงมวลประมาณ50รูปนะ3วันนี่นะ3วัน3คืนนี่นิมนต์ทุเจ้าพระเนนทุเจ้าพระเนนก็ประมาณ50กว่าตน50กว่ารูปมาโปรดเมตตาก็น้อมเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานชุดใหญ่ชุดละ 2,500 บาทสังฆทานชุดใหญ่ 2,500 บาทแล้วก็ชุดกลางชุดละ500บาทตลอดจนชุดปูจาพระธาตุเจ้าเจดีย์ชุดละ299บาทต้นเงินที่จะสมทบสร้างกุฏิสงฆ์โฮงหลวงก็ต้นละ999บาทหรือตามจิตเจตนาศรัทธานาบุญเนอะก็เชิญชวนทุกท่านก็มีเจ้ามูลศรัทธาเพิ่มเติมขอบคุณโยมแม่แสงเอ้ยเตชะตาพร้อมลูกหลาน ร่วมทำบุญสังฆทานชุดกลาง1ชุด500บาทโยมพินันล่าหรือว่าพินันจรันปิยจันนางสาวกัญญาพลหารบ้านโดยซิวเป็นเจ้าภาพสังฆทานชุดใหญ่1ชุด 2,500 บาทอุทิศกุศลให้ป้านันปันแม่อุ้ยบัวไหลปิยจันแล้วก็ป้อน้อยดวงพลพลหารร่วมทำบุญตัวเอง ขอบคุณยมแม่ประณีพยัคฆ์ไคหพลพร้อมลูกหลานร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทาน ชุดกลาง2ชุดเป็นเจ้าภาพชุดถวายพระธาตุเจ้าเจดีย์3ชุดแล้วก็เจ้าภาพดอกบัวรวมเป็นจำนวนปัจจัย 2,000 บาทขอบคุณโยมแม่ละอองแก้วชุ่มใจบ้านเจ็ดยอดร่วมทำบุญสังฆทานชุดถวายพระธาตุเจ้าเจดีย์อันมีประทีปโคมไฟดอกบัวแล้วก็ตุงปัจจัย1ชุด300บาทแม่สมทรงสิทธิตาดอยซิว1ชุดแล้วก็มีโยมแม่สังวานพุทธจันทร์หรือยายเพลินเปื้อนเกษตรร่วมทำบุญ1ชุดเนอะขอบคุณทุกท่านตัว
นอกจากนั้นก็จะมีอันนี้หนังสือมีแม่น้อยหรือว่าแม่จันทิปอุดคำดอยซิวก็ร่วมสังฆทานถวายพระธาตุสังฆทานชุดน้อย1ชุด500บาทนี้เพื่อจะฝากพี่หนานมาก็ขอบคุณด้วยในส่วนของหนังสือที่ระลึกงานทำบุญครบ5รอบ60ปีของตุลุงอันนี้ปุ่นเดือนสิงหาปุ่นก็มีโยมแม่แสงเทียนแสงรุ่งเรืองโยมแม่แสงเทียนแสงรุ่งเรืองบ้านสันขยอมประคำหลวงสันปะตองพร้อมลูกหลานตันเต้าก็ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์จำนวน7เล่ม7เล่มขอบคุณอนุโมทนาบุญด้วยเนอะอ่ะด้วยเวลาจำกัดเผื่อญาติโยมใครอู้ใครจ๋าใครร่วมโมทนาบุญกับตุลุงก็ตอนนี้จะได้เปิดหน้าใหม่อู้เอ่ยอู้จ๋าเนอะใครจะอู้จะเอ่ยจะจ๋ากับตุลุงเข้ามาได้เนอะขอบคุณกับโยมแม่อรวรรณธรรมทองโยมแม่อรวรรณธรรมทองหรือว่าแม่หมอนปุ่นบ้านนครเจดีละปูนนี่ก็ร่วมพิมพ์หนังสือ4เล่มนะขอบคุณอนุโมทนาบุญด้วยใครฟังอยู่ที่ไหนตั้งใดจะโอจะเอยจะจ๋ากับตุลุงเหลือเวลาแถมหน่อยเข้ามาได้เนอะเข้ามาได้0817836540มีไหมเอ่ยใครจะโอตัวย ยมตูโยมสุรัตน์เสาคำโยมคำมูลผือพอบอดติดตามท่านอาจารย์พระครูกับมรดกธรรมกับเมืองนะครับสาธุขอบคุณอนุโมทนาเนอะอย่างดักปิ่งบินบ่อย เข้ามาละเจริญปอนว่าจะได้สาธุอนุโมทนาเนอร์ยมแม่สมทรงสิทธิตาบ้านใหม่ร่องวัดแดงติดตามรับฟังตลอดสาธุบุญรักษาเจริญปอนสาธุเตะทำบุญเรื่องเนาะอ๋อเป็นยะอันใบรุ่นกะก็สลับไปพ่องสาธุอนุโมทนาเนอสาธุอนุโมทนาเนอขอบคุณโยมเมธดาวเรืองจากสันทรายก็ตุลุงก็พยายามนะแม่เนอสลับไปพ่องบรรยายเอาเรื่องนั่นเรื่องนี้มาโอมาจ้าพ่องอย่างต่างขึ้น96เฮาบางเตือก็เตะทำพ่องอูพ่องพยายามสลับรายการกันไปเจริญปอนยายพะเลิดสาธุฝนตกก็โอ้โหนี่ยังไม่มีสักเม็ดมีแต่ครึ้มครึ้มอันบอกโยมาตั้งเพ่พ่อกันเนอะโยมาได้วังไปพ่องสาธุเนอบุญรักษาสาธุแม่ศรีสังวานพุทธจันทร์ยายเพลินเพื่อนเกษตรตุลุงจะเล่นบนยายเพลิดจื่อบนยายเพลินเพื่อนเกษตรหรือแม่ศรีสังวานพุทธจันทร์อ้าวใครฟังอยู่ที่ไหนตั้งใดรายงานโตเข้ามาได้ตั้งหน้าจอ Facebook ไลฟ์ตอนนี้จอดสถานีสุดท้ายอยู่ที่เด็กหญิงดาหวันคำวังได้ยินข่าวว่าเปิ้นฟุกอีน่ะเปิ้นฟุกก็เก็บไปพ่องเด้อส่งน้ำพระธาตุนี่ก็เอาหนักๆได้ยินว่าเปิ้นฟุกเนี่ยตุลุงไม่รู้ล่ะไปถามแม่เลี้ยงดาหวันคนเดียวประพักโดยประพักผักสดประพักแม่เลี้ยงผักก็รวบรวมพลเนอะจวนปลเลี้ยงมณิตตัว
แล้วก็รวมพลสมาชิกทวงนี้งดต่างอื่นพ่อง หันพ้นไปหันพ่องไปนี่พ่องนะงดพ่องงดไปไหนตู้หลวงงดเอาไว้บ้านเฮาพ่องเด้อแป้งต้นหลงหลงแป้งต้นใหญ่ๆจะได้ช่วยกันในการงานบ้านเฮาของมันสำเร็จไปเอาเด็กหญิงจันทร์คำแสงบุญว่าได้รับมวลเนาะดีละสาธุเนอะเด็กหญิงจันทร์คำฝนตกดอยสะเก็ดรับมวลดีเอาแม่ประณีสาธุฝนบะโต๊ะกระตั้งหนองแต่นอ๋อดีละมันตกก็ดีละได้ชุ่มซ่ำชุ่มเย็นเออช่วงนี้อันเริ่มมันเท่าแก่แล้วหรอเริ่มเข้าวัดละมันเริ่มแก่เริ่มเท่าวัดฮะปอก่อนมันเริ่มนักละเริ่มเข้าวัดโลโลแล้วมาเป็นสาวมันบ่เข้ามาเป็นสาวนะมันบ่เข้ายังโคนนะกะแม่เป็นสาวบ่เข้ากันเน็บดอกปิกซิกบ่ได้เน็บดอกกับบ่เน็บหยังก็บ่ได้ปอดทอดําพืชดําพืชเออสาธุขอบคุณอนุโมทนาเด้อสาธุบุญรักษาขอบคุณโยมแม่ปณีแม่ถามจะเอาก็เฮ็ดท็อปช่วงนี้ไหลเข้ามาพ่องละเดี๋ยวปุ๊ดส่งน้ําประทาดปุ๊ดจะบอกหม้อจะต้มนะเพื่อม้อนให้ถูกละเดี๋ยวยังแปลงอยู่เอาใครจะอุดโดยตุลุงเข้ามาเหลือเวลาแถมน้อยเนอะจะหมดละเวลาใกล้จะหมดแล้วพระเตบดียังหนุ่มอยู่มันจะเก๋เนี่ยปีนี้มันออกจ้าฝนกำลังลงก็จะถูกๆหน่อยลิตรหนึ่งกระแปงอยู่สองสามร้อยอยู่เฮ็ดท็อปกินป่องปีป่องเดือนไปพี่ตายแล้วก็แม่นรกเสียแล้วพี่ตายหลวงพ่อพระครูอุปถัมภ์วัดอันนั้นก็ประเพณีโอ้ปุ๊ดซื้อไว้นักเด้อหลวงพ่อนะปุ๊ดจะไปซื้อตีหนุ่มๆไว้เป็นถังปุ๊ดต้มใส่ช่องฟิตไว้โอ้มันยังบ่เตือนนี่เสียงสัญญาณดักปิงอ้าวเจริญปอนเด้อแม่จะดีเดี๋ยววัน2วันน่ะจะต้องของดีไปเถอะเออสาธุอนุโมทนาแม่จะลองมากับประสงค์มาจะส่งเฮอรี่อ่ะร้อนเข้าไปเออเออเออไปไหนกับวันนี้วันนี้ดูทางเราเข้าไปวัดกันอ๋อเออสาธุอนุโมทนานะแม่เนอะจะเลิญพรสาธุขอบคุณโยมแม่จะดีวิสุทธินันท์วันนี้มาตึงสิงเหนือเสือใต้แต่ใช้กลางปัญหาบุหุดักปิงคุณหญิงนางกับพระบรมลูกตะบูว่าเล่นได้ลูกเจ้าแต่ให้บริฟังครับวันนี้เหลือเวลาอีก3นาทีสุดท้ายใครจะอูดตัวเข้ามาเจริญปอนเออดีละเอออยู่แม่กำปองบ่เออมาทำบุญใส่ขันดอกด้วยกันเนอบ่ได้มาเจ้าเฮ้ๆๆนี่อันเฮ้ๆนี่มี 10% ตะโอ้ไปกับตุลุงจะเมาโลกแล้วไปเออนั่นเต็มร้อยเฮ้ๆๆๆนี่ 10% ท่านนี้ถึงมาเนาะถ้ามันบัดนี้ก็คือบัดนี้เนาะอืมบ่าเล่นบ่ได้ว่างก็มาบ่ว่างก็แล้วไปเนอไม่เป็นไรเออสาธุอนุโมทนาเจ้าแม่กำปองชุดแล้วแต่เนาะอย่างตุลุงบอกไผว่างก็มาใครว่างก็แล้วไปไม่ได้บังคับการนี้อย่างตุลุงบอกน่ะหน้าบุญไผหน้าบุญมันอันถ้ามันหนีมันตึงหนีอย่าอีแม่เขาจังว่าถ้ามันบ่หนีอย่าได้มันตึงบ่หนีแล้วแต่ว่างก็มาบ่ว่างก็เป็นหยังได้บังคับเนาะบุญไผบุญมันเขาอย่างตุลุงบอกนั่นนะสมัยปัจจุบันนี่ป่ออีแม่เหยบัดทับไปรอลูกบัดทับไปรอหลานนี่ยายบัดรอเขานี่ยายตุลุงไผไปส่งโอ้จวนกันเข้ามาแม่เอออันก็แล้วไปค
นเฒ่าประเดี๋ยวนี้เปิ้นเกาะกลุ่มรวมลากันแล้วเปิ้นเฮาไปเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเออเฮาไปใส่ขัดดอกวังสีคําบ่เนาะอันอินตะหินเฮาก็บ่ได้ไปนะมาไปวัดวังสีคําเก็บเฉลี่ยเพราะอเมริกันแชร์เก็บกันสมมติรถมันต่างได้12คนเนาะถ้าจะลุกอย่างแม่กำปองมันเนี่ยแม่กำปองมาวังสีคำนี่เหมาก็จะประมาณ500อ๋อ500ถ้า500ถ้า10คนก็คน50บาทถ้ามา 4-5 คนกับหารกันไปอ๋อมันลงโปะเตียวเข้าวัดโละโละปล่อยมันจะไปจอดในกับเรื่องของมันเบิ้นเด้ออีกขั้นตอนแล้วเนอะมาฮับพี่แม่มันก็ถึงเวลากับมาฮับกับปิกเพื่อที่เข้าได้บ้านบุตรเวะกาดแถมก็ได้ลองเอาลูกหลานมาส่งเวะกาดหน่อยหน้ากอกงอกบุตรจะแวะหันบุตรจะแวะนี่เปิ้นฟังจะไปงานโจมแถมอันเนี้ยฝากไว้เนออีปล่อยแม่เนอใครไปกินไปตานท่านนี่ไปวัดกับไปหันรวมพยายามรวมกลุ่มกันไว้เดี๋ยวเป็นอย่างนั้นรวมกลุ่มรวมกลุ่มกันไปเนี่ยอย่างแม่ครูเหรียญทองเนี่ยไปมาเพื่อมาไปกลุ่มหรอว่าจะดอยฮัลโหลเตี้ยเตี้ยเตี้ยมาอู้เตี้ยเออดีละเออดีละมาใส่บาตรตุลุงพ่อกะเออสาธุอนุโมทนาแม่ครูเหรียญทองจะฟังไปใส่บาตรตัวกวดตุลุงน้อยจ่อยตัวก็เลยตักตุลุงเห็นก่อนสวะขันลกปกหล่นไปใส่บาตรดีละโมทนาบุญตัวเนอะอ่ะตอนแล้วตะเล่หมดเวลาเวลาหมดละนำรายการจากทุกท่านไปก่อนเนอะอู้กันม่วนอู้กันหนัวไข่หัวกันม่วนก็ขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีกับทุกท่านขอบคุณทุกท่านเนอะที่ติดตามรับชมรับฟังทางหน้าจอเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ดีทางทีวีวัดไฟหินก็ดีรับฟังทางบ้านทางสถานีก็ดีเนอะอยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุตนจุองจุผู้จุคนเนอะจัตตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังปะลัง